ก็สวัสดีนะครับบรรดาสื่อที่รักทุกท่านกับประชาชนที่มาพบผมในวันนี้จริงๆแล้วผมก็ทราบสถานการณ์แต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะนะมีการรายงานมาตลอดผมก็ได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เขาในพื้นที่ในแรกก็ใช้กำลังในพื้นที่เข้ามาดูแลควบคุมสถานการณ์ความปลอดภัยอะไรไว้ก่อนนะครับยังปฏิบัติการทีเดียวไม่ได้นะจนกระทั่งเราได้จัดกำลังต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการจัดการให้ผู้บัญชาของแต่ละหน่วยงานได้มาทำงานที่นี่แบบเป็นทีมนะครับมีห้องทำงานมีการหารือร่วมกันทั้งผบ.ตำรวจผบ.ทหารผบ.ผู้ว่าจังหวัดอะไรทั้งหมดนะท่านรองนายกเข้ามาชุดแรกเมื่อวานนี้ผมมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการบัตรทางด้านวิชาการต้องมีการใช้กำลังใช่ไหมเราต้องใช้กำลังจากเบาไปหาหนักนะด้วยมาตรการที่เหมาะสมเพราะปัญหาสภาพที่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่มีประชาชนอยู่ในพื้นที่จำนวนมากและการใช้อาวุธแต่ไม่ระวังอย่างเช่นที่ฝ่ายผู้ต้องหาได้มีการทำอะไรเลยนะเราเห็นว่าจากการทำงานของเราในช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่เราไม่มีภาพนะผมคิดว่ามันเป็นไปง่ายนะก็เพราะพื้นที่มี6ชั้นด้วยกันเวลาสิ่งสำคัญที่สุดคือทำยังไงเราจะช่วยเหลือเอาคนออกมาให้ได้ก่อนใช่ไหมจนท้ายสุดก็ไปจบที่ชั้นอะไรนะชั้นล่างเรียกอะไรเอาทีนะแล้วก็ถ้าเราเห็นดูแล้วในอาคารเหล่านี้มันไปซอกมุมอยู่เยอะมากใช่ไหมในการที่เคลื่อนที่เข้าหาเนี่ยการใช้ใส่กันเนี่ยเป็นก็อีกฝ่ายใช้ได้เต็มที่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีคนหลบอยู่ไหนบ้างอะไรยังไงนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อต่างที่ในการรายงานข่าวมาดูตลอดนะแล้วผมเองก็ได้มีการติดต่อทั้งคืนอ่ะไม่คืนก็เหมือนกันกับพวกเราอ่ะนะก็บรรดาแล้วก็มาช่วยแล้วก็มาติดเราให้ตีผบ.ทบ.ผบ.ตำรวจและทีมงานรองผบ.รองตำรวจที่เกี่ยวข้องมากันหมดนั่นแหละครับคือการทำงานที่เรียกว่าการทำงานที่บูรณาการแล้วขั้นตอนต่างๆเป็นขั้นตอนตามลำดับและเป็นการเครื่องหมายปกติแล้วก็ตอนระหว่างประชาชนเป็นที่สุดนั่นคือสิ่งที่ผมให้ความสนใจกับข้อในครั้งแรกเพราะนั้นการใช้เวลาตามนั้นวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องพิจารณาตามเหมาะสมผมต้องเชื่อมั่นเขานะเขาก็เป็นผู้ข้าราชการระดับสูงผ่านร้อนผ่านหนาวมากๆพอสมควรแต่ละการที่นี่มันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยก็ถือให้อยากให้เป็นโอกาสเดียวแล้วโอกาสสุดท้ายที่มันจะไม่เกิดขึ้นอีกไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะมันอาจจะด้วยสุขภาพจิตเวลานั้นของคนนี้นะคงไม่ใช่ไปเกิดทางใครทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลตอนนี้ให้กรมสุขภาพจิตใช่ไหมมาดูแลเอาใจใส่ทั้งส่วนครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บให้เขามีความเข้าใจในการมีชีวิตอยู่ต่อไปอันที่สองก็ตามพฤติกรรมในวิเคราะห์ดูที่ว่าทำไมมันดูแลขนาดนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาผมให้ความสำคัญเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความเป็นความตายของมนุษย์ของคนไทยของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะใครเสียใจใครเสียชีวิตใครบาดเจ็บผมก็เสียใจทุกคนเพราะผมต้องดูแลคนทั้งประเทศนั่นคือหน้าที่ของผมสิ่งที่วันนี้อยากให้พวกเราดูที่สื่อช่วยกันดูที่ประชาชนมาเป็นจำนวนมากเนี่ยเขามาทำอะไรล่ะครับเขามาเพราะเขาห่วงใยเขามาเพราะเขาอยากให้มันเป็นเจ้าหน้าที่นั่นที่ไหนก็ตามการสื่อข่าวขอให้ระวังนิดนึงเพราะเวลามันแพร่ไปต่างประเทศแล้วมันด้วยความไม่เข้าใจขึ้นมามันก็คือปัญหานั่นแหละทำไมเมื่อวานถึงไม่ออกทุกช่องเลยแล้วหลายคนก็บอกเอ้ยไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศนั่นแหละครับคือสิ่งที่อะไรที่ไม่เคยเกิดมันก็อาจจะเกิดได้และความพร้อมวันนี้คือการเตรียมการรับมือในสถานการณ์เช่นนี้ผมได้สั่งการเมื่อเช้ามีการประชุมไปแล้วก็คือก็มีรายงานเกือบทุกชั่วโมงอ่ะนะตลอดเวลาผมก็พูดคุยกับผู้บัญชาตลอดสิ่งที่สุดคือผมบอกเจ้าหน้าที่นะขั้นแรกก็ห่วงประชาชนข้างนอกต่อไปก็ข้างในต่อไปก็ในแต่ละส่วนที่หลบกันอยู่ในห้องนั่นแหละว่าจะโดนอะไรกระสุนจากการอะไรของเจ้าที่หรือไม่ผมก็ตรวจสอบแล้วไม่มีก็เป็นจากผู้ก่อเหตุทั้งสิ้นนะเพราะเราสเปรย์สปาไม่ได้นะครับแล้วก็สถานการณ์เนี่ยเด็กจะบอกว่าสถานการณ์เราต้องแบ่งสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะครับหลายคนก็ไม่เข้าใจว่านายกสนใจไม่สนใจแน่นอนผมไม่ว่าเขาหรอกครับเพราะพอดีเขาต้องเข้าใจกฎหมายเหมือนกันเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นหน่วยงานในพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบก่อนใช่ไหมจากนั้นมาเมื่อถ้าเขาลองขอทหารมาช่วยถึงแม้ว่าผู้ร้ายจะเป็นทหารตำรวจอะไรก็ตามมันก็เป็นอย่างนี้นะถ้าขอกำลังทหารมาช่วยก็ต้องเป็นผู้ช่วยจากพนักงานเขามาดูแลความปลอดภัยโดยรอบอะไรอย่างว่าไปช่วงแรกก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมาเมื่อเราส่งมืออาชีพลงมาแล้วเนี่ยก็มีกำลังลงมาที่มีคุณสมบัติเฉพาะลงมาทำงานก็จะว่าเจ้าที่ก็ทำงานเป็นขั้นเป็นตอนนะต้องใช้เวลามากพอสมควรเพราะว่า
ผู้ก่อเหตุก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่แล้วก็มีอาวุธมีความร้ายแรงใช่ไหมสิ่งที่น่าชื่นชมเขาอะไรรู้ไหมเขาบาดเจ็บถึงสี่จำนวนมากนะถ้าเขาทำด้วยความแรงเขาบอกเขาไม่เจ็บคงไม่เจ็บขนาดนี้แต่ประชาชนจะได้รับผลกระทบหรือเปล่านั่นแหละคือสิ่งที่ทุกคนเขาคิดนะเหมือนทุกครั้งอ่ะที่พามาก็เคยมีการรักษาดีนะเมื่อประโยชน์ก่อนที่พามาทุกคนทราบดีในฐานะในการเรียนไม่มีใครอยากทำร้ายประชาชนหรอกครับเจ้าที่นะอันนี้ก็เป็นตัวละครดีเลยแต่ก็ยกตัวอย่างให้ฟังได้สิ่งที่มาที่สุดในวันนี้ก็ขอบคุณแพทย์พยาบาลขอบคุณเจ้าที่บุคลากรสาธารณสุขทั้งอะไรล่ะทั้งแพทย์พยาบาลบุคลากรทั้งหมดวันนี้ก็ให้ในเรื่องของเมื่อคืนก็แล้วรายงานเรื่องการเตรียมการเรื่องเลือดต่างๆก็มีเพียงพอพันกว่าอะไรนะ1,700ถุงใช้ไป70-80ถุงอะไรใช่ไหมก็ยังเพียงพออยู่นะขอบคุณทุกคนที่ช่วยบริจาคโลหิตนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ก็เป็นกุศลทำบุญในทางพระทำกุศลในทางคนใช่ไหมเราเรียกว่าได้ทั้งบุญทั้งกุศลเข้าใจไหมสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ก็ทุกคนต้องมีบทเรียนหมดแล้วจ้ะไม่ว่าจะทหารตำรวจว่าจะผมหรือจะใครถึงแม้เราจะผ่านสถานการณ์แบบนี้มาหลายครั้งแต่อาจจะไม่ดูแลเท่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อทุกอย่างนั้นจะได้คลี่คลายได้โดยเร็วทุกอย่างมันคาดการไม่ได้ว่าแพทเทิร์นนี้ฟอร์มนี้มันจะเกิดไม่เกิดมันต้องเตรียมพร้อมนะวันนี้เราก็ถือว่าเราทำได้ดีที่สุดแล้วนะถึงแม้ว่าจะมีการลงทุนสิ่งสำคัญที่สุดคือรัฐบาลจะดูแลทุกคนในเรื่องการพยาบาลไม่ต้องเสียตังค์แต่แล้วก็ในเรื่องการดูแลของเงินช่วยเหลือเยียวยาก็กระเร่งรัดให้โดยส่วนกระทรวงพมก็มีเจ้าที่มาสำรวจอย่างดีแล้วสิ่งสำคัญอีกประการนึงคือเรื่องพิธีศพต่างๆเนี่ยมันก็คงต้องให้ผ่านพ้นในเรื่องของการพิสูจน์หลักฐานก่อนนะการสูตรพิสูจน์นะการทำหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นิติเวชต่างๆเนี่ยถึงจะรับศพไปได้รัฐบาลก็ดูแลอยู่ที่นั่นแหละนะวันนี้ก็มีทั้งสสในพื้นที่มีทั้งรัฐมนตรีในพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็มีหน่วยงานของราชการไปด้วยเห็นว่าทั้งการเมืองของรัฐบาลกับฝ่ายของสสอะไรของเราก็ทำหน้าที่เต็มที่นะก็ฝากไปถึงสสอื่นด้วยแล้วกันช่วยกันให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นใครนะเพราะเราคือคนไทยด้วยกันทั้งที่ถึงมาถูกฝากขอบคุณสื่อทุกคนนะจ๊ะเสนอข่าวให้ได้ความได้จริงอะไรที่มันจะทำให้เกิดความขัดแย้งความบาดหมางขอร้องเถอะเวลานี้เราเจอปัญหาหลายอย่างนะเราเจอปัญหาโน่นปัญหาดีปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความมั่นคงปัญหาต่างถ้าเรายังคงแบ่งแยกคนแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายไม่มีทางแก้ได้และปัญหามันก็จะบานไปเรื่อยทุกอย่างวันนี้โชคดีที่นี่แหละคือคนไทยใช่ไม่ใช่ใช่เสียงดังๆเลยพี่จ๊ะใช่เราต้องมาเจอสถานการณ์เอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ด้วยความร่วมมือระหว่างกันทั้งรัฐบาลเอกชนธุรกิจประชาชนทุกหมู่เราใช่ไม่ใช่ใช่นะหลายเรื่องด้วยเศรษฐกิจก็ทุกคนก็บ่นอะไรกันมาเยอะแยะผมก็รับฟังแต่เราก็มีมาตรการมาโดยตลอดนะแล้ว5ปีทำแล้วว่างแล้วแผนต่อไปจะทำอะไรบ้างไอ้ที่พามาอะไรที่ไม่ได้ทำนะถ้าพ่อคงกันไม่ได้ลาพูดไปในสภานะหลายคนก็สนใจเลยจะมากเกินไปผมไม่มีปัญหาหรอกครับแล้วก็ชี้แจงข้อจริงไปนะอย่าไปกังวลไม่งั้นประชาชนถูกแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายชอบไหมเนี่ยชอบไหมใครแบ่งเป็นพวกชอบไหมไม่ชอบนะแล้วอาจารย์อย่างผมดีไหมการดูแลคนทุกจังหวัดทุกพื้นที่ดีไหมเออแบ่งดูพื้นที่เป็นพื้นที่อะไรยังไงใช่ไหมเอออย่าให้เขามาบิดเบือนคนทั้งประเทศเขาต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันและการช่วยเหลือทั้งประเทศมันยากกว่าช่วยเหลือแบบเดิมเข้าใจไหมแต่มันได้ทุกคนมันได้ทั่วถึงก็มาลงทุกจังหวัดใช่ไหมแต่ก่อนลงเท่าไหร่ไม่กวาดลงไหมก็รู้ว่าอยู่เข้าใจไหมผมไม่อยากพูดความขัดแย้งนะวันนี้สุขการทั้งหมด78รายนะถึงเวลา9โมง54นาทีเสียชีวิตจำนวนทั้งหมดก็มีทราบแล้วที่ขั้นต้น21แล้วก็มีผู้ที่เกิดมี34รายที่เช้ากำลังออกมาก็น่าจะว่า27รายรวมผู้ก่อเหตุด้วยนะทั้งเจ้าที่ไปตัวนี้26บวกผู้ก่อเหตุ27ทะลุงานเนี่ยเสียชีวิต27บาดเจ็บจำนวน57รายกลับบ้านไปแล้ว25นะแอดมิดจำนวน32ผ่าตัดทั้งหมด12รายใช้เลือดไปทั้งหมด64ยูนิตผ่าตัดไปแล้ว8รายกำลังทยอยเป็นการอยู่ผ่าตัดสมอง2รายตับแตก1รายลำไส้ใหญ่1รายเนื้อเยื่อแขนขา3รายเส้นเลือดกระดูกหัก1รายกำลังผ่าตัด4รายกระดูก2รายตกแต่งแผลเส้นเลือดและกระดูกตัว2รายนี่คือสถานการณ์ในปัจจุบันนะเราไว้ช่วยกันใครถามอะไรครับ
อบพนักวางเลยนะตั้งมีเหตุการณ์ก็สอบแล้วก็ถามไปแล้วมีสาเหตุอะไรก็สภาก็ยังส่วนตัวเรื่องธุรกิจที่ดินอะไรเขาที่หน่อยก็เขาแบบไม่ย้ายเขาแต่มีการซื้อขายบ้านอะไรกันแล้วก็เรื่องเงินค่าตอบแทนอะไรแบบมีปัญหากันก็ทะเลาะมา3วันแล้วก็ไม่มีใครที่จะรุนแรงขึ้นนะทุกอย่างเลยจ้ะไม่ต้องห่วงเขาทำงานดีข้ามดีตอนรัฐบาลไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะบางครั้งถามมาผมก็ตอบไปทหารก็สร้างมาเข้าระบบก็ไม่อยู่ผมคิดว่าท่านรู้ใช่ไหมล่ะจ๊ะมาวานเนี่ยอาวุธปกติออกไม่ได้อยู่แล้วหนึ่งเข้าไปก่อนสถานการณ์สถานการณ์ที่มีอาวุธและมีกระสุนจำนวนนิดเดียวคือ40นัดเข้าไปรับสถานการณ์เข้าปืนไปจ่ออย่างเงี้ยและเป็นจ่าเนี่ยเขาบอกสถานการณ์เลยเขาก็เตรียมสู้แล้วใช่ไหมแล้วมีคนได้รับบาดเจ็บเพื่อนแถวเนี้ยนั่นเขาใช้อาวุธกับเจ้าหน้าที่ยังไงเขาได้ปืนไปอ่ะแล้วจากนั้นเขาเอาปืนที่ได้ไปทำอะไรต่อไปยิงเจ้าที่คลังอาวุธซึ่งมีกุญแจมีเจ้าหน้าที่เฝ้าแล้วก็เย่คนให้ตายอ่ะนั่นแหละเขาเอามายังไงอ่ะไม่ใช่หล่อหรือว่าอะไรทั้งสิ้นเลยเขามีทุกอย่างเขามีขั้นตอนทั้งหมดคลังกระสุนต้องมีคนดูแลมีเวรยามไม่ใช่ไม่มีปล่อยว่างเปล่าที่ไหนแล้วนะก็เป็นเรื่องของไอ้คนนี้เนี่ยก็วันนี้ก็คงต้องไปดูเรื่องสุขภาพจิตแล้วล่ะใช่ไหมทุกคนเนี่ยมันมีปัญหาทั้งหมดผมก็เลยเป็นผู้จัดการฐานบกมาแล้วผมรู้ตั้งแต่เป็นผู้พันผู้กองผู้บวชลูกน้องมีปัญหาทั้งหมดแต่มันอยู่กันที่จะต้องเข้าถึงใจซึ่งกันและกันให้ได้แล้วก็ต้องพยายามรู้ว่าเขามีปัญหาอะไรบางทีเขาไม่บอกไงอย่างเหตุการณ์นี้เขาคงไม่บอกใครเขาก็ถือว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะแล้วเข้ากับแม่ยายเขาไปทำธุรกิจด้วยกันไงในโลกในหน้าทุกอย่างแล้วมันขัดแย้งกันมาซึ่งไม่มีใครรู้นะเพื่อนผู้ไม่รู้เลยแล้วปกติเขาก็เป็นคนที่ไปเลวร้ายมากนะแต่ละวันนี้มันถือว่าเลวร้ายที่สุดละพฤติกรรมมันไม่ได้จะทำอะไรก็ตามต้องคิดเสมอว่าทำให้คนเดือดร้อนมันไม่ใช่มันไม่ถูกปัญหาส่วนตัวก็ต้องไปแก้ส่วนตัวให้มันเรียบร้อยนะไปยิงใครไม่ได้ผิดกฎหมายนะเข้าใจมั่งนะอย่าคิดว่าฐานตำรวจไม่ทำอะไรเจ้าที่ไม่รู้เรื่องนายกอะไรก็โถเขามีขั้นตอนเขาทั้งหมดอะไม่งั้นกองทัพเขาอยู่กันมันไม่ได้หรอกเป็นร้อยปีแล้วแต่ระเบียบของทัพก็มีตกตั้งแต่รัชกาลที่ห้าโดยนะใช่ไหมระบบการติดต่อสื่อสารวิดีโอคอนเฟอเรนซ์การติดต่อวีโอคอลมันเยอะทั้งหมดละลายในทั้งเขียนทั้งพื้นอ่ะคุยกันถ้าเรายกคุยกันต้องตีข้างหน้ามาใช่ไหมจ๊ะคนเดียดเฮ้ยตัดสินใจไม่ว่างเหรอก็มันปะทะกันอยู่ไงเขายิงมาเห็นเจ้าที่แล้วเจ้าที่จะทำไงเล่าก็รีสวนไปให้สงบเออแล้วจะปล่อยเขายิงข้างเดียวหรือไงเธอถามคำถามแบบนี้ฉันไม่เข้าใจเออนะเดี๋ยวก็หาว่าฉันไม่ดูภาพกับเธอเจ้าที่เขาตายทั้งหลายคนเออตายกี่คนรู้ไหมเออแหมใครจะอยากไปตายโดนกระสุนนะเต็มที่แล้วไหมเฮ้ยแล้วพูดเธอเข้าใจไหมว่าเวลามีคนอยู่ในด้านห้างอยู่ในส่วนนู้นใน50 คน60 คน20 คนไม่สำคัญเลยจ้ะถ้าเธอทำตอนนั้นผมวางไปแล้วมันโดนตายกันมากกว่านี้ทำไงนะฮะเข้าใจไหมแล้วเขาอยู่ในชัยภูมิที่มันเขากำลังตัวได้มันไม่ใช่ห้องโล่งแบบนี้ไม่ใช่สนามรบข้างล่างมันมีเชลเตอร์มีตัวประกันมีหิ้งเยอะแยะทั้งนั้นเยอะแยะไปหมดอะถ้าเราเลยเข้าไปรักษายาก็ได้ง่ายเดี๋ยวเราไปดูในโรงพยาบาลไปแล้วลองคิดนี่นะเธอเป็นเจ้าที่จะทำไงนะถ้ามีคนเต็มอยู่เนี่ยพอแล้วมั้งยิ่งถามยิ่งกล้ารับขึ้นทุกทีเฮ้ยเดี๋ยวไปเจอกับตูกัน